คนอยู่ช่องนายพาชิวนะคะวันนี้นายจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์อีกแล้วนะคะจากแอปพลิเคชันสีส้มที่นายได้ซื้อของมาวันนี้เป็นในหมวดของความเป็นแบบจีบปะทะมากๆเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวของใช้ภายในบ้านนะคะที่ดิฉันได้สั่งมาคือสั่งตั้งแต่วันที่7แล้วนะแต่ก็คือของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่ดิฉันได้สั่งไปนะคะมาเลยจ้านี่เราก็จะมาเริ่มกันแกะเลยนะคะนี่เป็นอะไรรู้สึกว่าจะนับก่อนเป็น10ชิ้นเลยนะคะดิฉันเอฟมามาจ้านี่นะคะคือของที่เอฟมาดูค่ะเรามาดูที่ชิ้นแรกนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรดับกลิ่นในชักโครกนะคะตัวนี้ได้มาในราคาชิ้นละ1บาทชิ้นละ1บาทเท่านั้นนะได้มา3ชิ้นเพราะว่าเขาจำกัดนะคะว่าได้แค่3ชิ้นเครื่องต่อสเตลคือมันใช้ดีนะก็เลยแบบชอบกลิ่นมันโดยเฉพาะกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยคือหอมมากๆเป็นกลิ่นมะลินะคะโอเค3ชิ้นละต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะตัวดับกลิ่นในตู้เย็นดิฉันซื้อมาทำไมก่อนตัวดับกลิ่นในตู้เย็นนะคะตัวนี้คือหลายๆตัวคือจำราคาไม่ได้นะว่าซื้อมาเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างเอ้าฉันซื้อมา4อันเธอฉันซื้อมา4อันไม่ใช่3อันของงอกแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้เป็นอะไรอื่นน่าจะเป็นที่เปิดฝาขวดป่ะแล้วก็จะแกะให้ดูมันคือที่เปิดฝาขวดจริงๆด้วยนะคะนี่แบบนี้น้องก็จะแบบบั๊ม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 ที่เปิดฝาขวดเปิดฝากระป๋องนะคะอันนี้เป็นที่ปิดจุกท่อระบายน้ำนะคะตัวนี้อันนี้เป็นตลับใส่คอนแทคเลนส์จ้าอันนี้น่ารักรู้สึกว่าอันนี้จะซื้อมา10บาทนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะแรปเหรอแรปพันอาหารนะคะตัวนี้จะซื้อมาทำไมที่บ้านฉันยังไม่หมดเลยนะตัวนี้แรปพันอาหารและสุดท้ายก็คือโฟมนะคะโฟมทำความสะอาดชักโครกโฟมทำความสะอาดชักโครกนะคะที่ฉันซื้อมารวมๆแล้วคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นครบนะคะค่าเสียหายเนี่ยจะเสียหายไปทั้งหมด200กว่าบาทนะคะคือของคือเยอะมากๆค่าจะส่งอยู่ที่ประมาณ54บาทนะคะเพราะว่าตอนแรกจะซื้อเยอะกว่านี้แต่พอน้องพอเราเพิ่มจำนวนของมันก็จะเยอะขึ้นราคาค่าส่งมันก็จะเยอะเราก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ใครอยากให้ลองรีวิวการใช้สินค้าแต่ละตัวคืออันไหนบ้างนะคะก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะอยากให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษแบบตัวเดียวเลยอ่ะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ